คะไปติดตามคุณประวันสิริอิสรนันในช่วงของไหมข่าวรอบโลกค่ะไอเดียซิมเปิลแต่ impact จริงๆเมื่อแบรนด์ McDonald's กลับหัวโลโก้ของตัวเองจากตัว M สีทองให้กลายเป็น W เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลโดยตั้งชื่อแคมเปญว่า Celebration of Women Everywhere ผ่านทั้งสื่อดิจิทัลอย่าง Twitter และ Instagram ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีนอกจากนี้ยังมีอีก100สาขาในสหรัฐอเมริกาที่พนักงานจะใส่ยูนิฟอร์มและแพ็คเกจจิ้งพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะบริษัทโคคาโคล่าของสหรัฐมีแผนจะขายเครื่องดื่มประเภทผสมแอลกอฮอล์ชนิดใหม่ที่ญี่ปุ่นในปีนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์131ปีของแบรนด์โคคาโคล่าโดยผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่าชูไฮเป็นเหล้าโชชูผสมโซดารสชาติต่างๆที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 3-8% วางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงโตเกียวเมโทรและสปอนเซอร์หลักอย่างอาซาฮีบริเวอรี่ร่วมกันผุดแคมเปญเนรมิตรถไฟใต้ดินสายกินซ่าโมเดล 1,000 ซีรีส์ด้วยการตกแต่งธีมดอกซากุระภายใต้คอนเซปต์เชอร์รี่บลอสซัมเทรนที่จะปูพรมดอกซากุระไปทั่วรถทั้งวิวช่องหน้าต่างบริเวณป้ายโฆษณาริมประตูและป้ายห้อยต่างๆซึ่งเริ่มแคมเปญ12มีนาคมถึง8เมษายนนี้แถมยังมีโบรชัวร์โตเกียวโอฮานามิไกด์เพื่อแนะนำสถานที่ชมซากุระที่เป็นไฮไลท์เด่นๆรวมถึงเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถไฟอีกด้วยเหล่าคนงานสุขาภิบาลในเมืองซีอานเมืองเอกของมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนำก้นบุหรี่ที่พบระหว่างทำความสะอาดมาวางเรียงกันเป็นข้อความว่าปฏิวัติก้นบุหรี่ปี2018เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทิ้งขยะให้เป็นที่มากขึ้นก้นบุหรี่ทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมจากการทำความสะอาดโดยคนงาน6คนในเวลาไม่ถึง2เดือนโดยเฉลี่ยแล้วใน1วันคนงาน1คนจะเก็บก้นบุหรี่ได้กว่า500อันขณะที่ค่าเฉลี่ยต่อ1วันอยู่ที่ 2,200 อันเลยทีเดียวรัฐสภาแห่งรัฐฟลอริดาผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาวุธปืนกำหนดเพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับบุคคลที่จะซื้อปืนไรเฟิลเป็น21ปีการจำหน่ายปืนทุกประเภทต้องมีระยะเวลารอ3วันและอนุญาตให้บุคลากรในโรงเรียนของรัฐสามารถพกอาวุธได้หลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนหลายต่อหลายครั้งในสหรัฐจนมีการผูกโยงประเด็นเรื่องกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ร่างกฎหมายนี้ก็ยังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องสำคัญของกลุ่มผู้ปกครองที่ออกมาเคลื่อนไหวคือการสั่งแบนปืนไรเฟิลจู่โจมแบบที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนกรณีการสอบทุจริตเงินคนจนนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยความคืบหน้าที่สำคัญมากพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการครับได้แย้มว่าตอนนี้มีข้อมูลมีหลักฐานเพิ่มเติมค่อนข้างจะชัดเจนว่าการทุจริตที่เราเห็นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเป็นขบวนการเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความมันต้องมีคนสั่งการมันต้องมีเงินไหลเข้ามาสู่ส่วนกลางแล้วพลตำรวจพลเอกอนันตพรยืนยันนะครับว่าตอนนี้มีคนเข้ามาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องใครที่ให้การเป็นประโยชน์สารภาพโทษหนักจะกลายเป็นเบาแล้วจะได้ใช้คำให้การนั้นในการเอาผิดต่อไปคือพูดง่ายๆจะกันเว้นพยานด้วยแต่ถ้าไม่มาไม่เป็นไรถ้าสอบแล้วมีหลักฐานชัดเจนคุณมีความผิดด้วยนักข่าวทราบว่าพาดพิงถึงคุณพุทธิพัฒน์เลิศชวสิทธิ์ปลัดกระทรวงไหมรองปลัดกระทรวงด้วยไหมนายณรงค์คงคำที่ย้ายมาแล้วพลเอกอนันตพรยอมรับว่ามีการพาดพิงถึงแต่ต้องพิสูจน์ก่อนนี่คือการเปิดเผยล่าสุดแล้วล่าสุดนะครับปปท.ที่เดินหน้าสอบตอนนี้จำนวนจังหวัดที่สอบว่ามีการทุจริตเพิ่มขึ้นเป็น28จังหวัดแล้วครับจากคราวที่แล้วนี่24คราวนี้เป็น28จังหวัดแล้วค่ะมีบางจังหวัดเนี่ยนะคะคือผู้ยากไร้ผู้เจ็บป่วยผู้เป็นเอชใช่ไหมคะ 1,200 บาทต่อหัวเนี่ยบางคนเนี่ยคือได้แค่500บาท 2,000 บาทต่อหัวได้ไป500ได้500บาทส่วนอีก 1,500 บาทถูกไปหมดเลยมันใจดำมะแล้วมีรายงานล่าสุดปิดท้ายกันคืนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมของรองโจ๊ก
โจ๊กหวานเจี๊ยบคุณสุรเชษฐ์หักผ่านแกทำ Facebook Live ค่ะแล้วก็จะนัดแนะกับผู้คนว่าคืนนี้กี่โมงกี่โมงนะให้เข้ามานะจะตอบทุกคำถามเลยนะเช่นคำถามเช่นว่าแม้ผมอยากที่จะเรียนตำรวจจะเป็นกำลังใจให้อันนี้เป็นต้นหรือทำไมเพื่อนรองโจ๊กเนี่ยได้เป็นในตำรวจใหญ่ๆเยอะจังอันนี้ไม่ได้ตอบไปเตะสกัดขาล้านเขยของลุงป้อมหรือไม่อันนี้รอคำตอบคืนนี้คือนี่ก็เป็นรองโจ๊กนะคะสู้สปอร์ตไลฟ์ภูเก็ตได้ป่ะเขาถามหายสปอร์ตไลฟ์ภูเก็ตไหนเล่าเรื่องจิมมี่ฉันหน่อยสิเรื่องจิมมี่เป็นยังไงอ่ะคือจิมมี่อ่ะคืออันนี้เราก็ยังไม่ได้เช็คนะแต่ว่าเท่าที่กรองข้อมูลคือมีเรื่องวิวาทกันทะเลาะกันจริงกับเศรษฐีอีกคนนึงกับคนรวยคนหนึ่งที่นครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชคุณจิมมี่นี่เป็นเศรษฐีใจบุญบริจาคเงินให้คุณตูนมันมีเรื่องวันที่มีคอนเสิร์ตแล้วคุณจิมมี่เนี่ยถูกเชิญไปเพราะว่าเป็นคนบริจาคให้คุณตูนแล้วปรากฏว่าไปนั่งอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ไปเฮฮาสารเพเฮฮากินเหล้าอะไรไม่ใช่ แต่คนรวยอีกคนนึงเนี่ยเข้าเมาเข้ามาแล้วมาถ่ายรูปด้วยแล้วเอาภาพนั้นไปขึ้น Facebook แล้วทำให้คุณจิมมี่เสียหายในที่สุดก็มาขอโทษกันแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเกิดข้อวิวาทกันนะครับซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วคุณจิมมี่นี่ปี๊ดแตกมากถึงขั้นพูดเลยว่าถ้าเกิดเจออีกจะลงไม้ลงมือเลยโอ้โหคือทำให้ลุงจิมมี่โกรธได้ขนาดนี้คนที่ทำให้ลุงจิมมี่โกรธได้นี่เรียกว่าจะต้องแบบมีระดับไปฟ้องลองโจ๊กดีกว่าแล้วฉันเห็นคนกดไลค์เยอะแยะเลยเดี๋ยวจะต้องให้จิตพัดไปกดไลค์บ้างแล้วล่ะจิตพัดคงยังไม่รู้หมดเวลาของเราแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะI found inspiring. Oh, blimey. Oh my god. Gosh, so many. I'm really inspired by women who have kids and they still are able to be great at the work that they do as well. My mom. I've got their genes, so I feel strong too. I just love Rihanna, of course. She's amazing. I feel like she's definition of feminism in a way. Most obviously, I would say, is Maya Angelou. I was named after her, and reading her book, she's like an icon. Carson McCullers and the Southern American writers who wrote about the sort of underbelly of life and women's lives. Leah Chase, her restaurant was this meeting ground during the civil rights movement. This idea of cooking, a woman's work becoming political, I really, really admire it. Jessica Gazelle started a wonderful magazine called Girls Like Us. It's a model for a new kind of feminism. To me, that's very, very inspiring. Adele is one of the women that have inspired me the most. When I heard the chorus on Rolling in the Deep, I understood that I needed to listen to pop music for the rest of my life. and I think that's the reason why I make pop music. Danny Cotton, who is our first female commissioner of the London Fire Brigade. Shonda Rhimes and Nora Ephron. I love that they never pigeonhole themselves. They are so many different things all at once. They refuse to be put in a box, and I just love them. Shami Chakrabarty, what she stands for and what she's done with Liberty, I thought was incredible. Victoria Ward didn't have to play this ditzy woman. Like, she was in charge. Like, she wrote raw material. She was amazing. Anita Roddick was the chief executive of the Body Shop. She wanted her business to be a force for good. The women today that are speaking up and speaking their truths. It's a great feeling of solidarity, and it takes one person to do that, and then the ricochet effect of it is phenomenal. I could go on for ages. Luckily, too numerous to mention. Hooray.